สวัสดีครับก็เพื่อนไปซื้อ Arduino Nano มาใหม่นะครับเพราะว่าอันเก่าเนี่ยทำไหม้นะครับสงสัยต่อไฟเกินมากไปหน่อยนะครับก็เลยไหม้นะก็ครั้งนี้ก็เอามาโชว์ให้ดูนะครับก็เอาตัวบลูทูธจอยสติ๊กของเมื่อที่เคยทำตัวหุ่นยนต์ที่ใช้มอเตอร์นะครับมาโมใหม่เนี่ยก็เกาะนะครับ ตอนนี้เราก็เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์แหละก็ควบคุมได้นะครับซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังก็ตอนนี้เนี่ยมีปัญหากับตัว power supply นะครับก็ผมไม่รู้ว่าจะต้องใช้ power supply สักเท่าไหร่แล้วก็ไอตัวชิลที่เกาะกับตัว Arduino Nano เนี่ยมันไฟมันไม่พอเนี่ยคือผมเข้าใจว่าไฟมันไม่พอนะครับแล้วก็ regulator เนี่ยหลังจากที่ทำไอตัวเก่าไหม้ไปนะครับก็เลยยังไม่กล้าที่จะทำ regulator เองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำพังอีกนะครับก็ครั้งนี้ก็เลยมาต่อกับคอมพิวเตอร์ตรงๆก่อนแล้วกันนะครับอย่างน้อยคือก็ปลอดภัยกว่านะครับตอนนี้ก็เล่นได้ประมาณนี้นะครับเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรได้นะครับก็เดี๋ยวครั้งถัดไปถ้าได้เขียนฟังก์ชันอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมาเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณแค่นี้แหละครับก็ภาวนาอย่าให้ไหม้นะครับเพราะว่าถ้าไหม้นี้ Arduino Nano ตัวที่สองนะครับที่ทำพังกับมือเนี่ยนะก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เอามาให้ดูแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ